ได้เวลาที่พอเหมาะพอควรแล้วนะครับสำหรับการปล่อยปลานะฮะเดิมทีตู้ปลาใบนี้เป็นตู้สีดำรอบด้านนะครับสติกเกอร์สวยงาม One Two Auto ของพี่ตั้มเราเปลี่ยนใหม่เป็นสีน้ำเงินสมาชิกเป็นปลาแดงใหญ่ประมาณสัก13ตัวสตอ5ซักเกอร์3ทำไมตู้นี้ไม่มีนกแก้ววะเหมือนเดิมทีเหมือนเคยมีปลานกแก้วแล้วตู้เนี้ยสงสัยพี่ตั้มอาจจะไม่ชอบแล้ววันนี้เรามีสมาชิกใหม่ด้วยนะครับเป็นทองมาเลจากค่ายบูรณาหัวทองจริงๆถ้าเกิดเทียบไซส์แล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้เล็กนะตอนอยู่ในร้านอะแต่พอมาอยู่ที่นี่แล้วถือว่าค่อนข้างจะจิ๋วเล็กน้อยสวยแจ่มเป็นทองหนึ่งเดียวในฝูงแดงนะครับค่อยๆปล่อยพี่หนึ่งถุงเซตเดิมไม่รู้อยู่ที่ไหนไอ้ลามันหาไม่เจอมันเหมาผมเซตใหม่หมดเลยเนี่ยอ๋อเดี๋ยวได้รับคันดำเลยครับอ๋อเหรอไม่เป็นไรเก็บไว้ซ้อนถุงเวลาเราแพ็คปลาพยายามใช้ถุงใหม่ตัวใบแรกอ่ะส่วนที่เหลือเราใช้ซ้อนได้นะแล้วชุดไหนที่มันสภาพสงครามโลกแล้วพี่หนึ่งก็ไปให้อีสวยไปใส่มาให้อีสวยได้ถ้ามันเยอะเกินไม่ต้องทิ้งเสียดายนะแบ่งปันกันใช้ลดทรัพยากรสูญเสียเสียปีหรือเปล่าหุ่นดีมากเลยว่ะคือเห็นทองมาเลยสวยๆตัวนี้นะถ้าเกิดเลี้ยงได้เก้งๆเก่าๆนะผมว่าตัวนี้หุ่นดีๆเนี่ยสวยปิ้งเลยเมื่อวานมาเจอพี่ตั้มป่ะเหรอผมไม่มาไม่เจอวันนี้เดี๋ยวเจอคงมีรับกันบ้างแหละแต่ว่าคืออย่างนี้ NC บอกง่ายๆเลยนะครับหลักการเลี้ยงรวมนะฮะตามสแตนดาร์ดเมืองนอกถามกันมาเยอะเลยคุณแนนกี่ตัวดีเอาที่เขาว่ากันนะฮะเริ่มต้นที่8ตัวนะครับเลี้ยงไประยะหนึ่งก็จะมีตัวที่มันแข็งแกร่งสุดๆตัวกลางสุดๆกับตัวอ่อนแอสุดๆเอาออกไปประมาณสักเดือนนึงมันก็จะเหลือตัวที่มันอยู่ด้วยกันได้6ตัวนะครับอันนี้สแตนดาร์ดอันนี้คือสำหรับตู้ประมาณสัก72นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นตู้ใหญ่ๆพวก96 100กว่าอย่างเงี้ยก็ประมาณสักโหลนึงแต่ในความเป็นจริงนะฮะในความเป็นจริงจากการที่เดินทางมาทั่วอาณาเขตประเทศไทยการเลี้ยงหลักการเลี้ยงปลารวมจริงๆแล้วเนี่ยเอาแบบปลอดภัยที่สุดนะครับและความเสียหายน้อยที่สุดคือ3ประเด็น1ตู้ต้องเล็กที่สุดครับในขณะที่มีจำนวนปลามังกรมากที่สุดครับใน2ข้อนี้ประเด็นที่3สำคัญที่สุดครับน้ำและอาหารต้องถึงครับการเปลี่ยนถ่ายน้ำการดูแลน้ำดีๆไว้เลยอาหารต้องถึงครับ2มือเป็นอย่างน้อย3อย่างนี้แจ่มตัวอย่างเช่นเดิมทีที่บอกไว้ว่าตู้72มีสัก6ตัว8ตัวลองใส่ไปประมาณสัก10ตัว12ตัวโอกาสฟัดกันต่ำมากๆอันนี้คือเทคนิคส่วนตัวนะครับไม่มีข้อพิสูจน์นะครับจากประสบการณ์ที่เราวิ่งมาทั่วประเทศทั่วประเทศป่ะวะติเราไปมาทั่วประเทศป่ะนะไอ้ที่เราเจอมานี่คือเลี้ยงเยอะๆในตู้เล็กๆอ่ะไม่ค่อยเสียหายนะโอเคนะครับอันนี้ฝากเป็นข้อมูลเดี๋ยวมาชมคลิปปิดท้ายด้วยกันนะครับสวัสดีครับ